วันศุกร์ที่17เดือนกุมภาพันธ์2566บันแรม12ค่ำเดือน3พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกัลลังสยโยใครควรกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังรายการพินิจรักพิทักษ์ใจก็ดีและการธรรมะจะกิจใจก็ดีรวมๆในการธรรมะปฏิธรรมสอนใจและสอนเราปฏิธรรมคำสอนเนาะฟังแล้วได้แง่คิดฟังแล้วได้ประโยชน์จากการฟังแล้วในปรับปรุงใจในชีวิตประจำวันวันนี้หลวงพ่อมาพบปะมาพบมาเจอเหมือนเช่นเคยเมื่อกี้ที่ผ่านๆมาก็คงเราเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังวันนี้ก็คงฝากรายการวิทยุเนาะวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ลองจริงๆหลวงพ่อออกรายการวิทยุหลายขึ้นด้วยกันเนาะหลายขึ้นด้วยกันก็คงฝากรายการวิทยุแล้วก็ถามไถ่ถึงคนนั้นคนนี้บ้างนั่นแหละลักษณะประมาณลักษณะคนที่ติดตามความสุขจะเกิดขึ้นเพราะสติเพราะปัญญาเพราะความรู้สึกในคิดของเราที่เราเข้าใจเรื่องความจริงนักจัดรายการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะนักจัดรายการถ้าพูดถึงความทุกข์มีไม่มีความทุกข์ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่คิดดูเบื้องหลังดิก่อนจะเข้าห้องส่งได้ที่หลวงพ่อพูดว่าแยกแยะว่าทุกเป็นนิดตั้งแต่เราเกิดมาหิวก็ทุกหิวก็ทุกความอยากเกินงามก็ทุกต้องค่าภาษาง่ายถ้าเบื้องหลังก็ต้องเตรียมการพร้อมพอสมควรนะเอาง่ายๆคือหมายถึงว่าเราดื่มเรากินเราใช้เราอะไรนะก็ต้องเตรียมการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะเข้ารายการก็ห้องน้ำห้องท่าบางอะไรบางทั้งเยอะแยะไปหมดอันนั้นคือทุกเป็นนิดทุกที่มันเตือนเราทุกที่มันบอกเรามันบอกเราจริงๆนะมันบอกเรามันเตือนเราอยู่เสมอแต่เราลืมคิดไปแล้วทีนี้รักษาตัวเองเวลาออกนอกบ้านก็ต้องรักษาคำว่ารักษาในที่นี้ก็ไปแล้วเวลาเดินทางอย่างหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อก็ไปเดินทางบ่อยเหมือนกันนะอย่างเมื่อวันที่16วันพฤหัสที่ผ่านมาหลวงพ่อก็อยู่วัดป่านนท์เพชรทั้งวันนั่นแหละทั้งวันวันนี้หลวงพ่อบอกวันศุกร์แต่หมายถึงว่าถ้าโดยนักจัดรายการอันนั้นคือทุกข์เป็นนิดชาวบ้านก็ทุกข์เป็นนิดทุกบอกทุกกล่าวทุกเตือนทุกมันบอกละเอียดทุกใครบอกปวดหนักปวดเบาไม่ทุกอ่ะทุกทำไมก็ไปปวดทุกอะไรนักแสดงอันนั้นก็เล่าให้ฟังจริงๆอยู่กับคนทุกคนนั่นแหละจะเป็นคนสวยคนงามคนแก่คนเฒ่าคนอะไรถ้าเกิดมันเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราเอาง่ายถ่ายเทไม่สะดวกก็ยุ่งนะยุ่งแล้วยุ่งแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดไปถึงโน้ตว่าคิวต่อไปมันใช่เราหรือเปล่าคิวต่อไปตอนนี้ใช่แน่นอน คือเราใช้เขามานานไงใช้มานานใช้บริการใช้หลายสิ่งหลายอย่างถ้าดื่มไม่ได้แล้วก็ดื่มไม่ได้ทานไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เสร็จแล้วทานเข้าไปดื่มเข้าไปเกินอิ่มเกินกว่านั้นก็เกินกว่าหิวก็ทุกข์อีกแล้วถ้าระบายไม่สะดวกก็ทุกข์อีกแล้วอะไรนั้นทุกข์อีกแล้วแต่ทุกข์อีกอย่างอ่ะทุกข์เหมือนกันทุกข์เหมือนกันทุกข์ไม่มีทรัพย์สินเงินทองจับจ่ายใช้สอยไม่พออุปสรรคปัญหาในชีวิต
แม้แต่พระเจ้าประสงค์ก็ไม่เว้นนะต้องเข้าใจไม่เว้นไม่เว้นเพราะอะไรรู้ไหมก็โลกอาศัยธรรมธรรมอาศัยโลกไงโลกคือแผ่นดินหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อกับหลวงพ่ออยู่วัดบึงก็ดูวัดบึงบางยาวก็ดูสะดวกนะดูสะดวกสะดวกเพราะอะไรสะดวกเพราะว่าตัวบทกฎหมายมันก็พร้อมอยู่ระดับหนึ่งพร้อมคำว่าพร้อมก็หมายถึงว่าพร้อมที่จะเคารพกฎของสังคมวัดก็ถูกต้องทุกอย่างมันได้อย่างเสียอย่างนั่นแหละแต่มันได้มากกว่าเสียไหมล่ะเหมือนกับชีวิตของเราถ้าดำรงชีวิตแบบเสียมากกว่าได้เสียมากกว่าได้นี่ยุ่งเลยนะคือถ้าเปรียบเทียบกันกับทำก็ดีชั่วมากกว่าดียุ่งเหมือนกันนะยุ่งแน่ๆเลยยุ่งแน่ๆด้วยความรอบคอบทีนี้ด้วยความรอบคอบอย่างยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อจะจัดคิวของหลวงพ่อเนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่มากถึงขนาดว่าทั้งเราเป็นคนเด่นคนดังแล้วเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่เด่นที่ดังที่โดดเด่นเขาอะไรสักก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นบางคนมาบ้านก่อนหลวงพ่อยังก็พูดจากเรื่องจริงอะนะเข้ามาเรียกเจ้าวาดอยู่ไหมเจ้าวาดอยู่ไหมโอ้พอดีมาคุ้นเคยแล้วคนคุ้นเคยนะหลวงพ่อเลยโอ้มีอยู่แต่หลวงตาเนี่ยอยู่แต่หลวงพี่เนี่ยเราว่าเจ้าวาดบางคนก็ถามไถ่ด้วยบอกว่าเออถ้างั้นก็หลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้าวาดเหรอเจ้าวาดคือคนที่รู้เขาก็รู้คนไม่รู้โอ้ต้องเป็นเจ้าวาดเท่านั้นใช่ไหมถึงจะมาเรียกหาเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงมาเรียกคารวะถ้าจะคัดเลือกนั่นนะถ้าจะเรียกก็เรียกหาคุณงามความดีเถอะหลวงพ่อว่าเจ้าวาดมีดีก็เรียกพระครูท่านมีดีก็เรียกเถอะไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆคือระหว่างบัณฑิตกับนักปราชญ์มันกลุ่มเดียวกันใช่ไหมถ้าคนเลวคนชั่วคนไม่ดีอ่ะคนสิ้นดีเลยบางทีเราก็ไม่อยากจะกล่าวถึงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันมีประจำโลกจนประจำแผ่นดินไปตรงนี้จริงๆมันก็แผ่นดินมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรหรอกโจรไปมันก็ไม่กลัวใช่ไหมเราเหยียบย่ำไปแผ่นดินมันไม่กลัวบ้านก็ไม่กลัวเพราะมันไม่มีจิตไม่มีวิญญาณแต่คนท่านละจะนี้เตลิดเปิดเปิงหลวงพ่อไปร่วมงานหลวงพ่อสังเกตว่าคนทำงานถนัดไม่เหมือนกันเนาะถนัดไม่เหมือนกันถ้าให้หลวงพ่อทำจะได้ไหมอย่างนั้นถ้าในกลุ่มจำแนกประเภทแล้วถ้ากลุ่มมันก็ทำได้แต่ไม่ถึงว่าด้วยอากัปกิริยาที่นี่ต้องเข้าใจนะหลวงพ่อยังยกย่องทูทำงานใช้เสียงเนาะก็ทำงานที่วัดป่าโนนเพชรอย่างเงี้ยต้นไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นหมายถึงว่าทั่วไปคนที่ใช้เสียงเขาใช้ถูกกาลเทศะพูดแล้วก็เลื่อนหูเขาจะเล่นบ้างแจมเข้าไปบ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาอย่างเดียวนะมันก็นั่งสมาธิหลับตาลงหลับตาลงหลับสนิทเลยหลับสนิทเลยสมาธิก็ไม่เป็นสมาธิไม่เกิดปัญญาเขาเดินอยู่เขาอยู่เฉยก็เกิดปัญญาจะดีกว่าจะดีกว่าไหมเลยแล้วสันยังไงจะดีกว่าไหมล่ะบางทีก็เนี่ยหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าฉลาดให้ถูกที่ฉลาดให้ถูกการถูกเวลาจริงๆหลวงพ่อยังชอบที่จะศึกษาอยู่นะแต่คงไม่ไปศึกษาในตำราแต่ไปศึกษาอุปนิสัยอะไรลักษณะที่นี้แล้วถ้าพูดถึงจิตจริงๆเนี่ยจิตใจจริงๆเราไปยกย่องเฉพาะคนที่นั้นมันก็ไม่ใช่เราไปเจอใหม่ก็ได้เจอคนใหม่ก็ได้แต่เขามีความมากด้วยความสามารถทำแล้วไม่เดือดร้อนใครพูดออกมาก็ไม่กระทบกระทั่งใครเลยลักษณะควรชื่นชมไหมล่ะใช้วาจาให้ถูกกาลเทศะใช้คำพูดถูกการถูกเวลาอย่างนี้เป็นต้นบางคนไม่ใช่การนี่ควรจะทำอย่างนี้เอาแล้วไปนะเขาว่าฝ่าบุญไปแล้วยุ่งเลยบนพื้นแผ่นดินนี่โจรก็เดินไปได้โจรคนที่ขับรถเป็นก็ขับรถไปปล้นไปจี้ไปฉกชิงวิ่งราวก็ได้แต่ไปใช้ความสามารถอีกระดับหนึ่งไปใช้ความสามารถผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางยุ่งเลยยุ่งเลยอันนี้ก็เช่นกันวันนี้นะถ้าพูดถึงตามหลักที่แท้จริงก็มี
หลวงพ่อก็จริงๆหลวงพ่อก็มีงานต่อนั่นแหละแต่เป็นงานสังคมนะอย่างวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักก็พระครูตำบลเมื่อก่อนก็ขึ้นโคกเกาะตอนนี้ตำบลหนองโนแยกมาจากโคกเกาะ อดีตเจ้าคณะตำบลคุ้นเคยกับหลวงพ่อท่านละสังขารท่านมรณภาพไปนานแล้วแหละแต่กำหนดพระราชทานเพลิงศพช่วงนี้พอดีที่บ้านนานกเขียนคือกำหนดวันนี้กำหนดอย่างนี้นะคือจัดการกุศลมันเรื่อยนั่นแหละอุทิศให้แก่ท่านแต่เป็นกุศโลบายใช่ไหมนะคนตายรู้ไหมพระครูรู้ไหมอะไรสักนะกำหนดนานแล้วแหละนานแล้วเก็บเขาเรียกว่าเก็บซากกันเน่าๆเอาไว้ถึงวันถึงเวลาก็ข่าวเรื่องพระราชทานเพลิงศพจัดอย่างนั้นก็สองวันสามวันเลยสักนะสองวันสามวันอันนี้เป็นเรื่องปกติทีนี้เป็นเรื่องปกติในเมื่อคุณเคยแล้วพ่อก็แสดงออกวันช่วงนี้ก็เลยจัดคิวไปไหนไม่ได้จัดคิวไปไหนไม่ได้อะไรลักษณะอย่างนี้คือเวลาไปถ้ามันนั่นก็หลวงพ่อก็บางทีหลวงพ่อก็ส่งลูกน้องไปก่อนอย่างยกตัวอย่างที่วัดป่านนท์เพชรไม่ใช่จะไปเฉพาะวันงานนะไม่ใช่จ้องจะไปเอาจะไปกินจะไปนะไม่ใช่แต่พอหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายได้บรรเทาความหิวได้ก็เท่านั้นแหละไม่ต้องการอะไรมากยิ่งกว่านั้นเสร็จแล้วทีนี้งานก็ผ่านไปถ้าได้ยังมีชีวิตอยู่ก็หมุนกลับไปครบรอบหลวงพ่อกล่าวถึงคนที่ถือใหม่ตั้งแต่เริ่มพิธีเริ่มการเริ่มงานช่วยกันหลายคนแต่เราก็ต้องชื่นชมด้วยความสามารถคุ้นเคยกับหลวงพ่อคนที่ไปบริจาคไปนะก็เหมือนกันก็คุ้นเคยงานนั้นสำเร็จลุล่วงเพราะคนคนเดียวไม่ใช่ตั้งหลายคนเลยรวมทั้งหลวงพ่อด้วยรวมกันก็นิมนต์หลวงพ่อเป็นประธานไถ่สงฆ์หลวงพ่อก็ไปตามเวลานั่นแหละบางทีถ้าพูดถึงตามหลักนะงานบางอย่างอย่างตัวอย่างแค่ไปฉันได้เสร็จหลวงพ่อก็แต่ถ้าพาสายง่ายคงไม่อยากจะไปเนาะถ้าคิดบอกว่าไปกินตรงนั้นอร่อยแต่เป็นวิถีของชาวบ้านนะเป็นวิถีของชาวบ้านที่เราต้องพูดบุญตรงนั้นไปกินบุญข้าวปุ้นไปกินบุญพอเวทอะไรลักษณะอย่างนี้เช็คเช่นนี้เป็นต้นก็เป็นประโยคที่คำพูดแต่เราเข้าใจใช่ไหมล่ะจะกินได้อะไรมากมายนักหนาก็เท่านั้นแหละแต่เรามีความสุขเราต้องทำความเข้าใจมีความสุขจุดตรงนั้นมีอะไรบ้างเราดูแล้วไปน้องพ่อก็เอาจริงๆก็เอาสัตว์โลกเอามาไปเที่ยวด้วยอะไรสักอะไรลักษณะก็ลักษณะอย่างนี้ก็แบ่งปันความสุขให้เขาบ้างอะไรบ้างลักษณะไม่เราไม่ได้ไปทุกวันแต่งานบางงานก็ไม่ได้ไปอะไรลักษณะนะเขาพอจะไปวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างก็เนี่ยด้วยความผูกพันด้วยความไร้เรียงสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกับว่าวันนี้หรือศุกร์นี้เสาร์นี้หรืออาทิตย์นี้กล่าวถึงหลวงพ่อใหญ่เนาะหลวงพ่อใหญ่เนาะรู้ติดตามหรือเปล่าหลวงพ่อใหญ่ท่านก็อายุมากแล้วหลวงพ่ออุ่นเดืออยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมก็ได้สำนักวัดป่ากลางทุ่งวัดป่ากลางทุ่งอยู่ที่วันหัวเสือถ้าพูดถึงตามหลักที่หัวเสือโคกหลังตำบลหนองอียออันนี้เราพอก็จ้องอยู่นะจ้องตรงไหนจ้องจะจัดคิวจริงๆจัดคิวอยู่จะไปเยี่ยมหลวงพ่อใหญ่คงง่ายๆเลยก็ถ้าจัดคิวหลวงพ่อก็ไม่รับงานอย่างอื่นไงแต่ถ้างานบางสิ่งงานบางอย่างเราพ่อให้ลูกน้องไปแทนได้แต่วัดป่านนท์เพชรหลวงพ่อต้องไปเองในลักษณะจริงๆลูกน้องไปก็เสร็จงานเขาถนัดกับหลวงพ่อโดยบางสิ่งบางอย่างเรื่องเก็บของทั้งนี้ในลักษณะน้องหลวงพ่อก็ฝากมันก็บอกฝากเก่าไปทางเจ้าหน้าที่สถานีทุกสถานีวิทยุทุกคืนมันก็ต้องกล่าวคนที่ทำหน้าที่ตรงนั้นหมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างFM 97.0 ไม่ก็เฮิร์ตก็ทางนั้นก็ดีเจหนองดีเจ
นักแก่รายการนะกิจดานามเชียงใต้อยู่ทางนี้ทางเทศบาลทีนี้ทางเทศบาลขึ้น FM 100 ท่วนนี่แหละ 100.0 ของชาวเทศบาลเราก็คนที่เป็นแม่งานอยู่ตรงนั้นเลยจริงๆทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนหลายๆคนร่วมกันเราจะไปเข้าใจว่ามันเสร็จเพราะเราคนเดียวยิ่งทำงานทำไปแล้วก็ติไปด้วยเลยไปด้วยนะเหมือนกับคนเราเด่นอยู่คนเดียวตรงนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะหลายคนช่วยกันหลวงพ่อถึงเปรียบเทียบให้มันนิ้วทุกนิ้วก่อนที่หลวงพ่อจะไปหลวงพ่อวางแผนอะไรบ้างอะไรใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะตุ๊กตุนตุ๊กตาลดลงหลวงพ่อขนไปที่นั่นขนไปที่นั่นรวมทั้งอย่างอื่นด้วยนะรวมทั้งอย่างอื่นด้วยเช่นนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆรวมด้วยช่วยกันหลวงพ่อท่านก็บอกว่านิ้วทุกนิ้วมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์จริงๆที่สุดของมันหลวงพ่อดูก่อนนะว่านิสัยโดยอุปนิสัยบุคคลคนนี้ชำนาญการใช้คนให้ถูกกับงานใช้คนให้ถูกกับงานอย่าไปใช้อย่างอื่นนะอย่าไปคิดถนัดอย่างนี้ถ้าจะไปบอกหลวงพ่อให้ไปแบกไปหามไปเป็นกรรมกรเป็นอะไรก็คงไม่ใช่ใช่คนผิดงานนั่นแหละอย่างเงินต้นจะไปเป็นตลกโปกฮาก็ไม่ใช่มันไม่ใช่วิสัยของสมณะมันไม่ใช่วิสัยของนักบวชนักพรตไงก็เท่านั้นแหละจริงๆก็สำรวมอยู่ในตัวใช่ไหมสำรวมเราทำประโยชน์เกื้อกูลเขาก็จริงๆเขาเชิดหน้าชูตาจริงๆทุกคนนั่นแหละมันคงไม่บานหน้าคงไม่บานหรอกเท่ากับกระด้งหรอกมันก็อยู่นั่นแต่ทำคนงามความดีแล้วมันเขาเรียกว่ามันหย่อนไปในหัวจิตหัวใจมันทิ่มไปในหัวจิตหัวใจทำแล้วก็เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นในหัวจิตหัวใจทำแล้วก็สบายก่อนที่จะทำก็สบายหลังจากทำก็สบายมีความสุขกับการทำคุณงามความดีแต่หลายๆคนจะมีความสุขไหมล่ะไปสร้างความทุกข์สร้างความชั่วมันตรงกันข้ามกันแล้วไม่มีสุขแน่นอนใครบอกว่าจะมีสุขอะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อถ้าติดตามหลวงพ่อก็เก็บมาเล่าให้ฟังนี้แหละก็งานมันก็มีต่อเนื่องงานบางงานอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าก็ลูกน้องไปแทนได้เราจะไปบอกว่างานนี้เราต้องไปงานนี้เราต้องไปไม่ก็เหมือนกับหลวงพ่อวางแผนเก่าถึงหลวงพ่อเทพด้วยเมื่อก่อนหลวงพ่อใช้หลวงพ่อเทพตอนนี้เท่ากับอุปสรรคปัญหาในนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละเป็นตัวแทนได้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ใช้คนอื่นแทนขึ้นมาอะไรลักษณะอย่างนี้แทนขึ้นมามีตัวตายตัวแทนง่ายๆดีกว่าต้องก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้อะไรทุกอย่างกลุ่มอำนาจไปคนเดียวนะไม่ใช่หรอกก็อย่างที่หลวงพ่อบอกมาถามให้เจ้าวาดเฮ้ยสั่งเหลือเจ้าวาดถามถึงน้องตาก็พอแล้ว มันไม่ได้เลือดประเสริฐเพราะเป็นเจ้าวาดเจ้าวาดเป็นตัวเสริมเป็นประมาณว่าเป็นในตัวบทกฎระเบียบเท่านั้นเองแต่เรามาใช้ในทางที่มันถูกต้องไหมล่ะถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าวาดหลงเจ้าวาดหลงตัวเองยุ่งเลยยุ่งอย่างนี้ยุ่งเลยนะต้องเข้าใจนะแต่หลวงพ่อไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นไงคือมาถามพระเจ้าวาดโอ้ยไปยุ่งแล้วกับเจ้าวาดอย่างนี้เป็นต้นถ้าจริงๆหลวงพ่อถ้าโดยอุปนิสัยของหลวงพ่อนะพูดง่ายๆนะเวลาหลวงพ่อไปช่วยงานแล้วพ่อก็นั่งดูอย่างสังเกตการก็ชอบศึกษาไงหลวงพ่อไม่ค่อยผุดลุกผุดนั่งนะใช่คือถ้านั่งก็นั่งจนจบงานจนจบงานอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาขับเคลื่อนถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะย้ายที่เลยซ้ำไปนั่งจนเอาไม้มาให้ก็ไปเปิดงานปิดงานเลยลักษณะแต่ในสังคมเนี่ยมันต้องแสดงออกลักษณะที่หลายคนใช่ไหมหลายคน
ติดตามมันนะหลวงพ่อถึงว่าคนที่ถือไม้ตลอดงานนั้นเขาคุ้นเคยกับหลวงพ่อคุ้นเคยจริงๆนะต้องเข้าใจนะคุ้นเคยหลายท่านหลายคนด้วยกันหลวงพ่อยังชื่นชมเขาว่าหมายถึงว่าเสียงไม่ตกเลยนะให้คะแนนได้เสียงไม่ตกเลยแล้วก็ใช้ปากใช้วาจานี่ถูกกาลเทศะถูกการถูกงานต่างคนก็ชื่นชอบหลายๆคนไม่ได้ติไม่ได้ติเลยถ้าคนเลยถ้าไปติก็คงเพียงคนผิดปกติเท่านั้นแหละใช่ไหมงานอย่างนั้นก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเราต้องดูหน้างานไงดูหน้างานเหมือนกับหลวงพ่อนั่งอยู่ในห้องส่งตอนนี้เนาะก็หน้างานไงคนเรานี่เกิดขึ้นมาพระเจ้าพระสงฆ์อาศัยใครอาศัยใครแล้วพระสงฆ์จริงๆเนี่ยไม่ต้องว่าเราที่จริงมันเป็นอย่างนี้นะบุคลากรทุกที่ทุกแห่งทุกสถานที่ทุกองค์กรนั่นเนี่ยมันไม่ใช่คุณภาพคับแก้วนะต้องเข้าใจนะก็มีคนชั่วคนดีแม้แต่เราคนคนเดียวนี่เราบางทีมันคิดชั่วบางทีมันก็คิดดีอะไรสักอย่างอย่างเนี้ยถ้าเอาเข้าก็จริงๆก็นี่แหละสนั่นก็ว่าใช้ชีวิตให้คุ้มมันคุ้มใช้ชีวิตมันคุ้มในสังคมก็ทำให้สังคมนี่ก็ให้มันคุ้มเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือจริงๆเราก็ถ้าพูดถึงในชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็ทุ่มเทกับสังคมพอสมควรนะแล้วก็เอาใจใส่ถ้ารับปากแต่หลวงพ่อเป็นคนพูดเร็วอยู่นะแต่ไม่ใช่รับง่ายๆนะถ้ารับแล้วถ้าจัดคิวแล้วเนี่ยเปลี่ยนยากแต่ถ้าใช้คำว่าก้ำกึ่งนะลองดูลองเนี่ยอะไรสักอีกอย่างนะอีกอย่างทุกคนให้เข้าใจอย่างนี้การทำงานต้องมีความสุขหลวงพ่อเก่าถึงว่าขึ้น FM 97วันเสาร์ตอน5-6 โมงดีเจหน่องก็คุ้นเคยดีเจกิจดานามเชียงไทยแล้วดีเจทุกคนในคืนนั้นด้วยนะนี่เป็นต้นแล้วคืน FM 100.0 MHz คืนของชาวเทศบาลหลายๆคนรวมมาตั้งแต่นายกนั่นแหละดูแลใช่ไหมคืนของเทศบาลเมืองมหาสารคามเวลาพิมพ์หนังสือมาก็มาให้หลวงพ่อในหลวงพ่อแจกจ่ายไปแล้วลักษณะคงไม่มาหมกไว้ตรงนี้แล้วคลื่นที่ทำประจำนะคลื่น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์สวทมหาสารคามตอน11 โมงถึงเที่ยงเนี่ยอันนี้บุคลากรในองค์กรนะในฐานีนะเยอะเลยทีนี้เยอะทำงานคุ้นเคยหลวงพ่อคงกล่าวว่าร่วมด้วยช่วยกันทำงานขณะที่ทำงานเรารับผิดชอบหน้าที่ของเราการที่เขามอบหน้าที่ให้ก็ทำให้ดีที่สุดของเรานั่นแหละให้มันบกพร่องน้อยที่สุดมันบกพร่องก็ต้องติชมกันได้เลยลักษณะติชมกันได้ติได้ชื่นชมก็ได้เลยลักษณะจะต้องมีการติการตักการเตือนไม่ใช่หลวงพ่อมาเป็นพระบอกเป็นเจ้าวาดเป็นหลวงปู่เตือนไม่ได้มันบอกได้ไม่ใช่บอกไม่ได้นะไม่ใช่พุทธรูปนี่ไม่ใช่พุทธรูปไม่ใช่ตุ๊กตุนตุ๊กตาเรามีตุ๊กเป็นตุ๊กตาแต่ตุ๊กตาแบบมีวิญญาณครองเวลาออกจากบ้านทีนี้เราก็ต้องระวังท่านกล่าวถึงทั้งขนาดว่าอยู่คนเดียวระวังคำพูดอยู่คนเดียวอยู่กับมิตรระวังคำพูดอีกแล้วทีนี้จริงๆเราก็ต้องกันกองนะหลวงพ่อหรือแปลออกมาคิดแบบง่ายๆคือหมายถึงว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดก็ความคิดน่ะมันอันตรายมันให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวเองมันให้ความสุขแก่ตัวเองก็ได้ความคิดอันตรายเหมือนกันนะต้องเข้าใจคนที่คิดไปปล้นไปจี้หรอกถ้ามันสำเร็จประโยชน์แล้วจะไปไหนอ่ะคนใจร้อนไปนอนที่แคบนอนในคุกในตารางวัดลามีอยู่ที่นี่ตัวบังคับกายที่นี่คือใจนะตัวบังคับกายเราบังคับมันทำดีไม่ได้เหรอเราทำไมเราต้องไปบังคับมันไปทำความชั่วนะแล้วใจก็ควบคุม
ควบคุมอยู่สองสามอย่างนะคือควบคุมง่ายๆควบคุมกายไม่ให้มันไปทำความชั่วบังคับวาจาเป็นผู้มีสติคำว่าบังคับไม่บอกว่าไม่ต้องพูดไม่ใช่นะพูดก็สร้างสรรค์พูดแล้วได้ประโยชน์ได้แง่คิดได้คติอย่างนี้ใจเป็นผู้บงการแต่ถ้าเราควบคุมใจได้เท่านั้นก็สังเกตลองดูสิถ้าพูดถึงตามหลักเวลาเขาบอกแมวมองหรือมองแมวไปสังเกตตรงนั้นตรงนี้สังเกตเขาไปดูมีแววคนนี้ว่าอย่างนี้ไปดูเขาจับไปอย่างยกตัวอย่างสายบันเทิงเป็นต้นน้องพ่อยังคิดถึงอะไรพระเอกน้องพ่อรู้จักบ้านนั่นเลยนะรู้จักบ้านน้องพ่อไปที่อำเภอนิคมคำสร้อยบ่อยบ้านนั้นถ้าพูดถึงภาษาง่ายก็ถ้าง่ายๆเลยแถบนั้นก็เป็นบ้านของนักร้องคนดังเมื่อก่อนนี่ก็หลายคนหลายคนมนต์สิทธิ์คำสร้อยเป็นต้นแต่คนสุดท้ายนี่นิ้วมุกดาเกิดอุบัติเหตุพระเอกมอลำพูดถึงคณะก็ได้นะคำผุนร่วมมิตรเป็นมอลำเป็นอมตะแล้วก็เป็นพระเอกไปเกิดอุบัติเหตุที่นนท์จะไปแสดงที่ทางบึงการถึงหนองคายนะเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ปีใหม่ครับของพักผ่อนไม่เพียงพออันนี้ก็อุปสรรคปัญหาเหมือนกันนะแสงไม่พ้นพระเอกขวัญใจเข้าไปแล้วหลวงพ่อจะกล่าวถึงว่าอันนี้คือกล่าวถึงว่าถ้าคนไม่คุ้นเคยท่านกล่าวถึงเรื่องอะไรคือพูดถึงว่าสัจธรรมที่แท้จริงจอดไหมล่ะจอดไหมชีวิตจอดแล้วค่อยความสุขถ้าทางโลกก็ความมันก็ภาษาบาลเขาเอิญว่าหลวงพ่อก็ฟังเขาบ่อยนะเอิญน้องใช้ม.1ข้าวนะก็มีมิวสิกมีอะไรของเขาอย่างนี้เป็นต้นก็กล่าวถึงแล้วก็ชีวิตอยากจะจบอย่างนั้นไหมกำลังก่อร่างสร้างตัวได้ทำไปปลูกบ้านที่บ้านได้ประมาณ 60% ต้องหยุดชะงักไว้หรือเปล่าเพราะสิ้นสุดการเดินทางไงอยากเป็นอย่างนั้นไหมทุกคนไม่อยากจะเป็นเลยแต่มันเรื่องเหลือวิสัยถนนทางใช้ร่วมกันเหมือนกับไปงานอย่างนี้หลวงพ่ออยากบอกว่าสัจธรรมที่แท้จริงถ้าไปก็ทุ่มเทอย่างที่หลวงพ่อบอกไปก็ทุ่มเทใจไปด้วยนะถ้าใจมันไม่ไปมันไม่สมบูรณ์แบบนะใจก็พร้อมกายก็พร้อมงานออกมาดีเลยแหละคนอื่นเห็นไม่ดีเราก็รู้จิตใจของเราเนี่ยเราทุ่มเทจริงๆอย่างที่เวลานั้นน้องพ่อไปร่วมงานก็มีคนกล่าวถึงอย่างยกตัวอย่างก็จริงๆก็บุญคุณนะมันบุญคุณเนาะบางสิ่งบางอย่างก็อย่างยกตัวอย่างที่เป็นก่อนลำเป็นนักร้องเป็นอะไรที่ร้องเก็บชีวิตเหลือแต่ชีวิตชีพบัตรของหลวงปู่เองของพ่ออาจารย์ของหลวงตาก็ท่านก็แต่งให้ร้อยเรียงให้อะไรลักษณะคณะไปทำงานท่านก็กล่าวถึงนะอาจารย์ต้องใช้ท่านกล่าวถึงว่าหลวงปู่จะใส่งานมากใช่เลยก็ก่อนนั้นหลวงพ่อก็ให้มาเอาของไปร่วมงานเป็นลำรถนะเป็นคันรถปิกอัพเลยต้องเอาตาข่ายมานะหลวงพ่อไปก็เอาไปอีกถ้าคิดเป็นมูลค่าที่ญาติโยมทำบุญมาก็ปาก็ทำเลยครึ่งแสนเลยนะแต่มันมีมูลค่าอย่างไรมีมูลค่าทางด้านจิตใจมันก็ลองของฝากเล็กๆน้อยๆเนี่ยหลวงพ่อคิดว่านะมันมีค่าทางด้านจิตใจนะตีเป็นมูลค่าไม่ได้แต่ของบางสิ่งบางอย่างตีราคาเท่านี้บางทีจะมอบให้ก็ของที่ระลึกอย่างนั้นหลวงพ่อเก็บเอาไว้เอามาฝากหลายคนเห็นว่าหลวงพ่อไลฟ์สดก็มาฝากบางอะไรบ้าง
แต่ในส่วนที่นั่นแหละก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมอย่างหลวงพ่อก็มีการวางแผนจะได้ไปฝากเด็กบ้างอะไรบ้างลักษณะถ้าไปแล้วก็ง่ายๆเดี๋ยวก็แสดงออกไม่ใช่เป็นไปแล้วตรงนั้นเขาเดือดร้อนเราก็ไปเติมความเดือดร้อนเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกอย่างนี้ไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยแล้วด้วยการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆคน พระจันทร์องค์เทศน์ท่านกล่าวถึงว่าพระคณะที่ไปช่วยงานด้วยหลวงพ่อส่งไปช่วยงาน ไปช่วยงานได้ช่วยกินกินต้องมีบ้างใช่ไหมล่ะกินก็ต้องมีบ้างพละกำลังทั้งนั้นไม่มีกำลังทำงานใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นแบ่งหน้าที่การงานได้นะอย่างที่หลวงพ่อบางทีหลวงพ่อไม่ได้ไปนะก็หลวงพ่อให้ไปช่วยงานอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็ต้องไว้ใจพอสมควรไปช่วยอย่าไปนิ่งดูได้นะไปบ้านท่านก็ไปช่วยมีอะไรชิบหยิบช่วยไม่ใช่ไปแล้วไปนอนก็ไม่ใช่วิสัยของหลวงพ่อนะถ้าหลวงพ่อฝึกมาก็รู้ไปงานคนนี้ถนัดงานใช้คนให้ถูกงานไงที่สุดของมันเหมือนกับหลวงพ่อทำอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีคณะทำงานใช่ไหมล่ะมีคณะทำงานไม่ทำคนเดียวอย่างเวลาหลวงพ่อไลฟ์สดคนเดียวเห็นไหมล่ะหลวงพ่อก็จะเดินไปนู่นไปนี่มันไม่เรียบร้อยอะไรซะตอนหลวงพ่อกล่าวถึงว่านักจัดรายการดีเจเนี่ยมีทุกข์บางกันมีทุกข์เป็นนิดไงเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าวันใดไม่นะอย่าไปพูดถึงว่าเรื่องห้องส้วมห้องสุขาเลยแค่จะถมน้ำลายนั่นก็ยากแล้วเราก็ต้องเตรียมการทุกอย่างอย่างกับแอมกับไออย่างนี้เราไม่อยากมาไม่อยากให้มีแต่เป็นของคู่กันไงเวลามันผิดปกติมาเนี่ยก็โอ้ไม่อยากจะจามไม่อยากจะไอนะอย่างนี้หลวงพ่อฝากทุกคนว่าในโลกอันนี้ถ้าดำรงชีวิตนะแบบพอเพียงแบบพอเพียงนะมันก็มีความสุขนะมีความสุขอย่างนี้คนเราก็การแสดงออกไงก็การแสดงออกน้องมันน้องตายังดูว่าใครติดตามเดี๋ยวน้องตาขออนุญาตเปลี่ยนแว่นหน่อยนะเปลี่ยนแว่นแว่นขยายนิดหน่อยก็รายการนี้ก็รายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจธรรมะสกิจใจอย่างเป็นต้นก็ดูธรรมชาติเนาะชื่อเลยคำพูนวันทองใช่ไหมแล้วก็อย่าทางโน้นด้วยกราบสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มีอาจารย์ปัญญาเลยอาจารย์ปัญญากิตติโกพระอาจารย์มหาสายันกิตติโกน้องพ่อใหญ่รู้เปล่าเนาะก็หลังจากนี้แหละหลังจากน่าจะก่อนวันที่27หลวงพ่อจะไปเยี่ยมหลวงพ่อใหญ่เพราะจากนี้วันที่20หลวงพ่อยังไม่ว่างถ้าไปก็ไม่อยากจะรีบเท่าไหร่เลยซะนะบอกหลวงพ่อใหญ่ด้วยนะหลวงพ่อใหญ่อย่าไปเยี่ยมท่านอยู่อย่าไปเยี่ยมหลวงพ่อน้อยไปเยี่ยมหลวงพ่อใหญ่ถ้าจัดคิวขอให้งานก็ต้องมากล่าวถึงบ้านนานกเขียนก็มีความผูกพันกับหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อก็เช่นกันก็มีความผูกพันกับญาติโยมที่บ้านนานกเขียนมีลูกศิษย์อยู่ที่นั่นด้วยนะอย่างยกตัวอย่างนักร้องผู้หรือนามศักดิ์สยามเพชรชมพูทั้งพี่ทั้งน้องทุกคนนั่นแหละก็มีงานอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่บ้านนั่นเนี่ยช่วงนี้มีงานอยู่นะหลวงพ่อคงไม่ไปทั้งวันหรอกหลวงพ่อไปทำงานงานสังคมต้องแสดงออกแล้วก็ร่วมทำบุญไปแล้วด้วยอะไรสักนะร่วมทำบุญไปแล้วอะไรลักษณะขอให้มีความสุขกันโดยวิธีการวิธีคิดขอให้มีความสุขด้วยการดื่มการอยู่การกินขอให้มีความสุขอิ่มเอิบด้วยคุณงามความดีอิ่มใจเติมอาหารใจเลยนะอย่าลืมเติมแต่อาหารทางกายนะอย่างเงี้ย
ทุกๆคนทีนี้เจ็บเช่นนั้นแหละอย่างที่ผ่านมาก็ครบรอบ14ปีแล้ววัดนนท์เพชรเป็นต้นก็กล่าวถึงเนาะอาจารย์ทางนนท์ไม่ได้มาน้องพ่อใหญ่ก็ไม่ได้มาสุขภาพไม่ค่อยดีไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่หลวงพ่อก็ถามท่านเหมือนกันถ้ามาหลวงพ่อจะให้เขาทำบุญด้วยน้ำจะได้เอาไปด้วยวันนี้มีความสุขหรือยังตื่นขึ้นมามีความสุขหรือยังแล้วก็นอนอิ่มไหมแล้วก็ทำแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจไหมแล้วพอถึงกล่าวถึงว่าทุกคนขอบใจนะที่ทำหน้าที่อยู่ที่ท่านนี้ก็ดีในห้องส่งอย่างนี้ทุกคนแล้วทุกคนอยู่ที่ตนเพื่อประโยชน์ทุกคนอยู่ที่ตนเพื่อคนรอบข้างทำการทำงานไปทำงานตั้งใจไหมนะตั้งใจบางคนไปทำงานเอาชีวิตไปทิ้งถิ่นที่ไกลหยุดไปทิ้งทางไกลนั่นสำหรับของครอบครัวเจอบ่อยๆนะต้องเข้าใจนะก็คนไปหางานคนไปรับจ้างคนไปหาเงินหาทองอุปสรรคปัญหาก็มีซะเองมันเกิดขึ้นแต่มันคงไม่ใช่ทุกคนหรอกไม่ใช่ทุกคนเราจะไปท้อใจเลยแต่คนที่ท้อแท้คนที่ท้อใจก็หมายถึงว่าขับเคลื่อนไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ต้องไปแขวนคอบางทีก็ลมควันอยู่ในรถบ่อยหลายใช่หลายวิธีโดดน้ำโดดสะพานโดดนู่นโดดนี่บางทีก็โดดตัดหน้ารถอะไรสักหลายเรื่องเหมือนกันนะวิธีการหลายเรื่องเหมือนกันอย่างนี้แล้วพ่อว่าทำความเข้าใจได้แล้วนะบอกว่ามันผิดหวังเฉพาะเราใช่ไหมไม่ใช่บางทีเราก้าวพลาดเองไม่รู้ไปโทษใครเราพ่อถึงว่าใครควรทบทวนใครควรมันนะคนที่รักเราก็มีอยู่รักเรามีอยู่คนที่ชื่นชมเรามีอยู่คิดถึงอย่างนั้นไม่ใช่มีคนเกลียดคนชังเราทั้งหมดทั้งโลกทั้งแผ่นดินก็ไม่ใช่แต่เราต้องทำดีนะถ้าไปทำให้คนเกลียดมันก็เป็นไปได้ถ้าทำให้คนเกลียดสร้างความเดือดร้อนทุกหัวละแห่งมีใครจะรักไหมมีใครชื่นชมไหมทำหน้าที่เนาะทำหน้าที่คนที่เฝ้าสถานีคนทำหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้ก็เช่นกันรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองนะรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองการที่ออกจากบ้านก็เช่นกันออกจากบ้านก็ต้องระวังแล้วทุกวันนี่ระวังนะภัยพิบัติมันเกิดขึ้นภัยพิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดหรอกเราระวังที่สุดคนอื่นไม่ระวังเขาระวังที่สุดแต่เราไม่ระวังก็ยุ่งเลยนะเตือนสติตัวเองอยู่เสมอขอมีสติสมบูรณ์นะขอมีสติสมบูรณ์ขอให้ทำด้วยจิตทำทุกสิ่งทุกอย่างเทใจไปด้วยถ้าใจไปด้วยเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบนะมันไม่สมบูรณ์แบบอย่างนี้คนเราเมื่อวันที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ตรวจความบกพร่องแล้วจะไปแก้ไขในข่าวต่อไปอย่างเป็นต้นมันก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรนี่มันก็ได้ไม่ใช่ไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขนะกล่าวถึงทุกคนพระอาจารย์ธงชัยธรรมทโรครูบาอันด้วยเมื่อวานพระเจ้าประสงค์ก็ไปรวมกันนะเมื่อวานนี่หมายถึงว่าถ้าวันนี้เราพ่อพูดว่าวันเสาร์เมื่อวานคือเป็นวันก่อนนะเมื่อวันที่16นี่ดีกว่าที่ผ่านมาวัดป่านนท์เพชรจัดงานครบรอบ14ปีถ้าวันนี้เป็นถ้าวันนี้ที่หลวงพ่อพูดก็คือเป็นวันศุกร์อย่าไปยึดมั่นศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยมากเลยทำคุณงามความดีวันไหนก็ดีวันนั้นแหละทำคุณงามความดีเวลาไหนมันก็ดีทั้งนั้นแหละเจ้าวาดทำดีก็ดีพระครูทำดีก็ดีเจ้าฟ้าเจ้าคุณผู้ใหญ่ผู้โตในบ้านในเมืองทำดีมันก็ดีเด็กทำดีมันก็ดีถ้าเด็กทำชั่วมันก็ชั่วแต่ผู้ใหญ่ทำชั่วหน้าไม่น่าคบหาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเอาแต่อันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนเนาะ
ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอให้มีความสุขกันทุกท่านทุกคนพุทโธธัมโมสังโฆใคร่ควรทบทวนกับทุกเรื่องแล้วค่อยลงมือทำนะจะได้ไม่ผิดพลาดจะได้มีความสุขมีเหตุผลในหัวจิตหัวใจของเราทุกท่านทุกคนหลวงพ่อลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ